รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำรักชูรสโดยโรงแรม Imperial Queen Spark สุขุมวิท22บริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะกับเรา2คนโนนแล้วก็พี่ภูมิค่ะคุณผู้ชมครับน้องโนนครับเพ้อแป๊บเดียวนะครับก็ผ่านไปแล้วอีก1ปีนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายปีของเราแล้วเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาชุลมุนวุ่นรักอยู่รีบไปเคลียร์มันซะเถอะเริ่มต้นปีหน้าเนี่ยจะได้แบบว่าเริ่มกับแบบเฟรชๆไงนะครับโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่ภูมิว่าถ้าเป็นเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ยิ่งปล่อยทิ้งนานเนี่ยช้ำรักนานๆก็คงจะแก้ยากนะคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติวรักให้กับรุ่นเล็กกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงรักเลือกได้กันนะคะกับโจทย์รักที่ว่าเมื่อรักโดนสกัดดาวรุ่งเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีค่ะคู่แข่งหน้าตาดีแบบนี้เรามีเทคนิคในการสู้ยังไงคงใช้ความรักอ่ะใช้อะไรนะความรักความรักเข้าสู้นอกจากนั้นแล้วนะครับวันนี้เราจะให้กูรูรักของเราเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาเรื้อรังกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับยังไงคะฟังแล้วเป็นห่วงนะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเคยมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยประสบปัญหามาราธอนนี้มานานมากคือเวลามีกิจกรรมรักกับสามีทีไรเนี่ยไม่เคยถึงจุดสุดยอดแม้แต่ครั้งเดียวเลยสักครั้งหนึ่งเลยเหรอคะไม่เคยเลยโอ้โหประเด็นของเราในวันนี้คุณผู้ชมดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆต้องห้ามพลาดเลยสักช่วงค่ะคุณโบก็ต้องมาถามตัวเราเองอะค่ะว่าเราอยากตกอยู่ในสภาพเบอร์สองอีกนานแค่ไหนจิตวิทยาของคนที่รักคนมีเจ้าของอะค่ะมักจะมีปมในใจอะไรบางอย่างนะคะเช่นรู้สึกว่าแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว